มันไม่โฟกัสอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันที่5นะคะที่เราอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเราเหลือเวลา2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นย่านอุยโนกันนะคะแล้วก็เช้านี้ค่ะแม่ใช้เงินจนหมดเลยที่กดมานะคะก็เลยได้มีโอกาสใช้บัตรที่ทำมาจากเมืองไทยนะคะก็คือบัตรของแรกปิดเลขบัตร KTB Travel นะคะบัตรอันนี้ค่ะเป็นบัตรที่เอาเงินที่ไทยอะค่ะใส่ไว้แล้วแลกไว้แล้วในบัตรนะคะตอนเมื่อวานเนี่ยไปใช้ที่ดิสนีย์ค่ะก็คือใช้ได้เลยไม่ต้องกดรหัสอะไรด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คือเงินสดหมดแล้วนะคะก็มากดที่ที่เซเว่นนะคะที่เซเว่นจะมี ATM ข้างในนะคะวิธีการกดก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือแค่ใส่บัตรเข้าไปเลยใส่เข้าไปนะคะไม่ต้องกดเลยที่หน้าจอใส่บัตรเข้าไปนะคะแล้วมันก็ถามว่าจะภาษาอะไรกดภาษาไทยนะคะพอกดภาษาไทยเสร็จปั๊บมันถามว่าถอนเงินใช่ไหมแล้วก็กดถอนเงินนะคะเสร็จแล้วมันก็จะบอกรายละเอียดว่าถ้าคุณถอนเงินเท่านี้บาทมีค่าธรรมเนียมนะแล้วก็กดยืนยันขวาไปนะคะแล้วกดยืนยันไปเสร็จแล้วนะคะก็กดจำนวนเงินที่เราต้องการนะคะแค่นั้นเลยแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านของเรานะคะนี่รหัสผ่านนะคะของแม่เนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ตู้ที่ไทยมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนที่ตู้เนี่ยคือแม่มีบัตรอย่างเงี้ย2ใบของ KTB ตอนที่เปิดธนาคารมันมีธนาคารไทยอันนึงแล้วก็มีอันนี้อันนึงของกรุงไทยใช่ไหมคะของกรุงไทยอ่ะเป็นพินโค้ดที่กรอกกับพนักงานแต่อันเนี้ยเป็น6ตัวหลังของเลขบัตรประชาชนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกดเลขเดียวกันกับบัตร ATM ที่ไทยเพราะมันคนละเลขนะคะแค่นั้นเลยก็ได้เงินมาใช้นะคะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งย่านอุเอโนะกันแป๊บนึงค่ะ2ชั่วโมงไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะเราถึงอเมริกากันแล้วนะคะจริงๆเหลือเวลานิดเดียวเดี๋ยวเรารีบๆไปช้อปรีบๆไปสนามบินกันดีกว่าค่ะไปเร็วควิกลีโกโก้เหมือนทะลุกันได้เลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยว48วินาทีโอเคเดี๋ยวต้องดูทางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวขากลับไม่ถูกรีบด้วยโอเคค่ะเราถึงตลาดอเมริกาโกกันแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นเหมือนขายพวกของกินของใช้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นพวกของสดอะไรเงี้ยเป็นกุ้งเป็นปลาอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราแวะร้านนี้กันก่อนนะคะร้านนี้คือมัตสึโมโตะคิโยชินะคะขายพวกเครื่องสำอางพวกดักโซของญี่ปุ่นนะคะที่นี่ของถูกเนี่ยค่ะไปช็อปข้างในกันไปอันนี้ก็ใช้ดีนะคะพวกแบบลิปมันอะไรเงี้ยของดีเฮซีนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากเพื่อนบ้านอะไรที่ใช้ดีฝากเพื่อนบ้านนะคะไปฝากเพื่อนบ้านคนละกล่องสองกล่องมีลิฟต์ไหมข้างในอ่ะทำไมกล่องนี้ใหญ่จังอันนี้ไม่ใช่อันนี้กล่องปลอมของจริงอยู่ดินี่แม่กำลังสงสัยว่ามีลิฟต์ไหมข้างในอ๋อเขาติดป้ายไว้ว่าเอาแต่กล่องไปนะจ๊ะแล้วก็ไปรับของข้างในแม่ก็หยิบแต่กล่องเดียวก็พอเนาะแล้วเดี๋ยวไปบอกเขาว่าเอา3อันนะคะไปฝากเพื่อนบ้านโอเคหยิบไปทำไมทุกกล่องถือว่าทำไมเบาจังมาข้างในกันค่ะฝากเพื่อนบ้านสามกล่องแล้วก็แป้งพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ดีนะคะอันนี้เราก็จะไปฝากเพื่อนบ้านในเช่นเดียวกันขายเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะคะแพ็คนี้ก็ถ้ารวม 8,925 นะคะก็ประมาณ600บาท600บาท2 4 1 2 3 4 5อันนึง600กว่าบาทนะคะที่เมืองไทยเขาก็แบบชอบพี่ไปขายเลยขายเนี่ยจะซื้ออะไรฝากเพื่อนบ้านมากเอาลิปมันนะที่นี่ลิปมันกับขนมนะที่บ้านเราเป็นผู้หญิงแค่ที่ไม่เอาเลยอ่ะเราจะดูข้างในนี่แต่ยาค่ะอ๋อยานี่ใช้ดีสิอันนี้แม่ใช้อยู่นี่ใช้ดีเป็นแบบยุงอ่ะมันชื่ออะไรยูฮิหรือสักอย่างแต่ว่าใช้ดีมากคือเวลาน้องยุงกัดทาปุ๊บน้องไม่คันเลยแป๊บเดียวหายเลยค่ะอันนี้
798รวมแบบก็877เยนก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะเราเอาไหมแต่เรายังมีอยู่นะเอาเนาะเอาติดไปเอาติดไปนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดังอันนี้แบบเนี่ยค่ะเห็นในพวกพันทิปหรือพวกข้องแป้งอะไรเงี้ยเขาแนะนำกันสำหรับน่าจะสิวนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เราไม่ได้ใช้อันเนี้ยแป้งแม่อยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่แม่จะได้แป้งแป้งแป้งเลยโอ้ยละลานตายเลือกไม่ถูกหรอกต้องเอาแบบสำเร็จรูปมาเลยแล้วอยู่ไหนอันนี้เป็นพวกเครื่องสำอางนะคะก็ใช้ดีเดี๋ยวนะคะขาวๆคาสิโอก็ใช้ดีคาสิโออันนี้เป็นพวกที่แบบขนตาแล้วก็เซฟไปอันเก่าซื้อมาตั้งแต่ฮ่องกงโอ้โห5ปีแล้วมั้งคะยังใช้อยู่ไหมมันไม่ทันใช้ได้แล้วเปลี่ยนดีกว่าก็อันนี้เป็นพวกเนี่ยเวลาที่มีป้ายแบบคอสเมอะไรเงี้ยค่ะคอสเมอ่ะคือแต่ว่าแบบของมันได้รับรางวัลอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจเลยว่าดีแน่นอนทิปแน่นอนซื้อไว้ก่อนอันนี้เป็นที่ปัดขนตานะคะอะไรเป็นคอสเมซิลโคนอันนี้เอานี้ดีกว่านี้อันนี้มันเป็นซิลกี้ลิควิดอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้เลเซอร์เอานี้ดีกว่าอาร์ติโอไม่เอาตื่นใจแล้วให้เราเลือกไม่ถูกอะเลือกอะไรที่มันเป็นแบบได้รางวัลเอาไว้ก่อนแม่ก็ไม่ได้ใส่เครื่องสำอางนะบอกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสั่งเยอะๆซื้อที่เราอยากได้ของพวกญี่ปุ่นอันนี้พวกคิทาตาเป็นแบบหืมวิ้งอันนี้ของแคนเมคนะคะราคาอยู่ไหนราคาอยู่ไหนน่าจะพันเยนไหม excuse meThis one is which price? Which price? Oh, this one. Okay. Same. Isn't eye palette red? Eye palette. Okay. Thank you. Which color? Shiny. Oh, okay. Shiny and smoky eyes. Smoky, I'm not sure what I'm saying. Green. 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 Green.ไม่ได้แป้งไม่ได้แป้งเรารีบไงพี่รีบแล้วนะเอาแป้งของอันนี้ดีกว่าของตัวนี้มันไม่มีตลับจริงตลับที่มันอยู่ไหนพี่โดอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้สีหรออันนี้เป็นเฉดสีนะคะทุกคน10 20 30กลางๆก่อนเริ่มคนผิวกลางๆเหลืองนะคะคิดว่าครบแล้วนะเรียกพนักงานมาถามว่านี่ใช้สีหน้าแม่ปะอันนี้เป็นพวก BP แม่เคยซื้อมาก่อนนะก็เวิร์กอยู่ใช้ดีอยู่ก็ขาวดีค่ะอะไรคะขาวอันนี้ของฟาซิโอค่ะของโคเต้นะโคเต้นะคะดีอะไรแบรนด์ดังซื้อไว้ก่อนอันนี้ของชิเชโดนะคะ excuse me this is my color you think this is crazy this oneExcuse me. This number is my face. Excuse me. Is it together? Right? Together? Yeah. This is case. This is refill. Powder. Or refill, sir. Case no refill. So you need buy two. Oh, okay. เดี๋ยวแม่ขอเช็คก่อนนะใช้เบอร์แม่หรือเปล่าเดี๋ยวแบบข่าวเวอร์แม่ค่ะเขาจะมีแบบที่เช็คพนักงานที่เช็คให้เราว่าใช้หน้าเราป่ะแล้วโอเคโอเค thank you เอานี่แหละค่ะนี่แหละโอเคไปกันเลยค่ะพอละน้องรอเห็นไหม
ก็ยังอยากได้นะแล้วก็เอาดีกว่าคือมันขาวมันเป็นแป้งแบบประมาณขาวๆอ่ะแป้งขาวๆผู้ใหญ่เขาก็ไม่ใช้กันนะเนาะอันนี้คนไทยฮิตแต่บางไทยมีขายแล้วนะคะอันนี้298เยน300เยนก็ตกประมาณเกือบ100บาทถ้าใครคิดว่าคุ้มที่เราจะหิ้วค่ะก็หิ้วไปเพราะมันหนักแต่กระเป๋าแม่ว่างเพราะฉะนั้นแม่จะเอากระเป๋าแม่ว่างก็ค่อยเอาอะไรมาเอา2อันแล้วกันเนาะเพราะของใช้อยู่แล้วโอเคค่ะอันนี้ก็ใช้ดีค่ะพวกแบบมาร์กหน้าอะไรเงี้ยนะคะของโคเซ่เหมือนกันนะเนี่ยก็กล่องนึงนะคะ 3,360 มีทั้งหมด12ชิ้นนะคะของโคเซ่ใครชอบใช้มาร์กหน้าก็ซื้อไปใช้ได้อันนี้เก็บที่ล้างหน้านี่ของคอสเมทรางวัลเหมือนกันเป็นล้างหน้าค่ะเป็นแบบผงๆผสมน้ำอะไรเงี้ยไปพกพาง่ายค่ะไปเพมานี่ดีกว่ามันมีแท็กฟรีด้วยอ่ะมันมีแท็กฟรีด้วย do you want my passport yes พาสปอร์ตอยู่ในกระเป๋าแม่ป้าเลยขอพาสปอร์ต around here ชื่อวันทอยเล็ตชื่อสีทอยเล็ตเดี๋ยวนะเอามามาถามเขาให้นะว่าเขามีห้องน้ำหรือเปล่ามันเป็นแท็กฟรีได้ด้วยค่ะ already it's hereแม่ไม่เห็นร้านเลยอ่ะสตรอเบอรี่ด้วยกินยังไงเดี๋ยวไปแวะฮ่องกงก็กลับไงใส่กระเป๋าเละที่นี่นะคะเป็นขายพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เยอะค่ะของใช้อะไรเงี้ยมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าชุดเด็กรองเท้าเป็นช็อปก็มีนะคะเป็นแบรนด์ก็มีเยอะแยะเลยนะคะก็เลือกซื้อดูสำหรับคนที่ชอบของ Made in Japan นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปค่ะร้านชื่อนิคิโนคาชินะคะหรือร้านขนม10,000 ชิ้นทำไมชื่อ10,000 ชิ้นน่าจะมีเยอะอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูนะคะตอนนี้เรากำลังเดินตามแผนที่อยู่นะคะจะบอกว่าหาไม่เจอ sorry หนูหาไม่เจออ่ะปะเหมือนมันอยู่แถวนี้เลยแต่มันยังไงวะเนี่ยมันบอกว่าเราอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวไหลไหนอ่ะเดินไปวงกลมดูวงนี่มันต้องเป็นร้านในรูปเนี่ยไม่ว่าหนึ่งนาทีร้อยเมตรไปร้อยเมตรขับถึงหน้าจอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้แม่ไม่ได้ปิดคลิปที่อามาโยโกะเลยนะคะตอนนี้มาโผล่ที่สนามบินนาริตะเทอร์มินอลวันแล้วค่ะคือเกือบจะตกเครื่องเพราะว่ากะเวลาผิดคือทุกคนเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราก็ดู Google Map ถูกไหมคะแล้วก็เราเห็นว่ามันแบบชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันน่าจะถึงแต่ปรากฏว่ามันมีในช่วงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนสับสายรถไฟอ่ะแล้วมันมีอันนึงค่ะที่แบบแม่งงมากคือมันออกไปจากสายเลยก็คือสายคินซ่าไลน์ไปเปลี่ยนเป็นอาซากุสะซึ่งมันออกไปจากตัวสนามจากเขาเรียกอะไรนะจากเทรนเกตมาเลยอะค่ะคือมันออกไปข้างนอกเลยแม่ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันยังไงนะตรงนั้นนะคะมันทำให้เราพลาดไปหมดเลยแล้วก็ทำให้แม่มาถึงที่สนามบินนะคะก่อนเวลาเช็คอินแค่เพียง40นาทีซึ่งโดยปกติแล้วค่ะเคาน์เตอร์เกตจะปิดก่อน1ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องบิน
นะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยคือวิ่งแบบสุดๆอะเจ็บขาหมดเลยนะคะรู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องตกเครื่องแน่ๆเลยแล้วก็โทรไปหาเพื่อนนะคะที่กรุงเทพบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ตกเครื่องเนี่ยซื้อตั๋วให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตั๋วเนี่ยมันจองได้2แบบก็คือเราเป็นคนซื้อเองแต่พอดีแม่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะก็เลยจะให้เพื่อนที่กรุงเทพซื้อให้นะคะแล้วก็น้องก็เช็คตั๋วเครื่องบินให้แล้วก็ราคาประมาณ 20,000 กว่านะคะของนกสกู๊ตก็ดูเรียบร้อยแล้วว่าโอเคถ้าเกิดว่าไม่ทันก็คือ worst case สุดก็คือซื้อใหม่นะคะแต่พอมาถึงเนี่ยโชคดีจริงๆค่ะคือมาถึงก็เจอพี่คนไทย2คนนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์อยู่แล้วซึ่งจริงๆเกียรติมันปิดไปแล้วแล้วเขาพี่สองคนนั้นกำลังคุยอยู่นะคะแม่ก็เลยเข้าไปขอเขาเช็คอินถามเขาว่าเช็คอินได้ไหมเกตปิดหรือยังนะคะยังเช็คได้หรือเปล่าเขาบอกว่าพอดีมันมีม็อบนะคะคือเราบินจากฮ่องกงแอร์ไลน์สมาแล้วเป็นไฟล์ทางสิทธิ์ที่ฮ่องกงมันมีม็อบที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็เครื่องไม่สามารถที่จะขึ้นได้ทำให้ไฟล์ที่เราต้องบินอะแคนเซิลไปแล้วก็เอายังไงดีเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟล์ให้เรานะคะสรุปก็คือเราจะได้บินกับการบินไทยค่ะเป็น TG677นะคะดีงามสวยหรูกว่าเดิมอีกคือดีกว่าเดิมอีกนะคะก็ขอบคุณพี่สองคนที่ยังยืนยื้ออยู่นะคะไม่งั้นก็คือไม่ทันแล้วอ่ะนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราอยู่ที่นาริตะด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะตอนไฟล์ประมาณ 5:30 กับการบินไทยนะคะขอบคุณฮ่องกงแอร์ไลน์ค่ะที่ดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณการบินไทยที่จะเอาเรากลับไปด้วยไม่เคยขึ้นการบินไทยมาก่อนเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกสัญญาว่าถ้าคราวหน้ามีเงินเยอะๆเนี่ยจะเก็บตังค์แล้วก็ขึ้นการบินไทยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย